นวิธีการขึ้นรถไฟนะคะจากปารีสไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเริ่มแรกพอเรามาถึงสถานีรถไฟสิ่งที่เราต้องดูคือตรงนี้นะคะว่าหัวของเราเนี่ยเวลาออกคือเวลาเท่าไหร่อย่างของแขนนะคะเป็นเวลา 16.22 อันนี้เขาบอกว่าไปบาเซลนะคะสวิตเซอร์แลนด์ไปที่ฮอ2เราก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะเราก็นี่ค่ะทุกคนเราก็ไปดูว่าฮอ2เนี่ยมันไปทางไหนโน่นค่ะทุกคนเห็นตรงโน้นไหมเขาจะมีเขียนว่าฮอ2อยู่ตรงไหนเวลาทุกคนจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะจะต้องสังเกตตัวป้ายบอร์ดข้างหน้าก่อนว่าเราควรจะเดินไปทางไหนไม่งั้นเราจะงงมากค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นฮอ2มั้ยคะนี่1 2 3ไปขึ้นไปทางนี้เราก็ขึ้นไปตามป้ายเลยค่ะตอนนี้รถไฟที่แขจะไปนะคะยังไม่ปรากฏจอขึ้นมาเพราะว่าแขมาถึงก่อนเวลา30นาทีเพราะฉะนั้นเราก็นั่งรอไปก่อนนะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มาการนั่งรถไฟเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการนั่งเครื่องบินก็คือเราใช้เวลาในการรอแค่ 20-30 นาทีแล้วก็มาทันแต่ถ้าเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะประหยัดเวลากว่าแล้วรู้ไหมว่าค่า TGV นั่งข้ามประเทศเนี่ยมันแพงกว่าตั๋วเครื่องบินอีกจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ราคารถไฟข้ามเมืองถูกๆรถไฟความเร็วสูง TGV อย่างเงี้ยรบกวนนะจ๊ะทุกคนให้มองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะมันจองล่วงหน้าได้3เดือนบางทีเราอาจได้ราคาแบบพันกว่าบาทไงแขกเคยจอง 1,500 นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ราคาถูกๆจองล่วงหน้าแต่ว่าแผนเราก็จะค่อนข้างฟิกเนาะแต่มันก็มีข้อดีค่ะทำให้เราแบบวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างเป๊ะๆถ้าเราจะเดินทางนะเราต้องสังเกตดีๆนะคะอย่าผิดฮอเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปไม่ได้นะแขกเคยหลงตรงแถวนี้มาก่อนนะคะทุกคนทุกคนถึงฮอ2เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยู่ตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเวลา 16.22 ไปบาเซลเนี่ยเราต้องไปขึ้นที่ตรงไหนนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา16นิดๆแต่ก็ยังไม่ปรากฏว่าเราจะต้องขึ้นที่ฮอไหนเราต้องขึ้นที่เรารู้แล้วว่าฮอไหนแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวบาเซลเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาบอกว่ารอแป๊บนึงนะคะขึ้นแค่นี้แขกก็ต้องรอไปก่อนนะคะทุกคนแต่วันนี้คือบรรยากาศคือแค่ดูบรรยากาศรอบข้างคนนั้นมากนี่คือแบบวันนี้เป็นวันเสาร์นะแล้วตอนที่แขจองกลับคือเต็มแขบอกเลยเต็มได้ยังไงวันนี้วันเสาร์นี่อย่างสภาพที่ทุกคนเห็นค่ะรถไฟ TGV นะคะเป็นรถไฟที่ทุกคนนะควรจะจองล่วงหน้าก่อนเนิ่นๆถ้าจองแบบวัน2วันแขบอกเลยไม่มีตั๋วเต็มตลอดเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อยูเรียลพาสคนที่ซื้อยูเรียลพาสมานะคะยังไงก็ต้องจ่ายค่าจองที่นั่งเพิ่มนะคะเพราะว่านี่อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะยังไงก็ต้องจองค่ะเพราะคนเต็มตลอดสิ่งที่แขจะต้องเตรียมในการขึ้นรถไฟนะคะก็จะมียูเรียลพาสตัวนี้อย่างที่2คือใบจองที่นั่งนะคะเวลาทุกคนเห็นเวลาไหม 16.22 ค่ะแล้วก็ตัววัคซีนพาสปอร์ตเวลาเราจะใช้ข้ามประเทศนะคะเขาจะขอดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูรถไฟเรากันค่ะตรงนี้จะเป็นที่นั่งเนาะคนก็จะมานั่งรอรถไฟตรงนี้จะมีแบบที่ชาร์จแบตตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนจุดที่เรารอที่จะขึ้น TGV นะคะเราต้องมาดูที่หน้าจอนี้ว่าคันของเราอะคือต้องไปนั่งที่ตรงไหนเห็นที่สแกนบัตรไหมจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจด้วยแล้วเราก็สแกนบาร์โค้ดของเราตรงนี้นะคะก่อนเข้าไปประตูก็จะเปิดให้เราเข้าไปได้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะนี่ทุกคนสามารถสังเกตตรงนี้ได้เลยอย่างตรงนี้เขาก็เขียนไว้ว่าขอดูก่อนนี่เห็นไหมคะทุกคนไปนิดนะ 16.03 ของแข 16.02 คือยังไม่โผล่มาเลยค่ะรอไปก่อนนะคะตอนโผล่มาแล้วค่ะนี่นะคะไปบาเซลนะคะแพลตฟอร์ม9ค่ะพอเราเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็มาดูที่ตรงนี้ว่าตรงทางขึ้นของเราว่าอยู่ตรงไหนนะคะ5อันนี้หมายเลข7เดี๋ยวให้ดูนะแวบนี่ค่ะหมายเลข9เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อคิวเลยคนแน่นมากค่ะตรงนี้แน่นมากบอกเลยคนหลังจากสแกนบาร์โค้ดปุ๊บช่วงต่อไปที่เราจะต้องทำคือหารถไฟจ้ะของเราตู้ไหนเราไปดูกันเลยอย่างแรกให้เราดูรถไฟของเรานะคะเป็นหมายเลข TGV 9219นี่นะคะโผล่มาแล้วว่าเราไปที่ตู้ที่15เลขที่นั่งที่51เดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนถึงตู้ที่15แล้วเราเห็นหมายเลขไม้ของเราตรงกันนะ9219ตู้ที่15นี่น
ะคะถูกต้องแล้วก็หมายเลขที่นั่งเราคือหมายเลขที่51ค่ะลุยกันเลยนี่คนกำลังขึ้นกันเลยค่ะ